เทนฮากปิดดีลคว้านักเตะคนแรกซิลวันเดอร์คิดเสริมแนวรับแมนยูเอริกเทนฮากกุนซือผีแดงแมนยูปิดดีลนักเตะคนแรกด้วยการคว้าตัวแฮร์รี่อามาสกองหลังดาวรุ่งวัย16ปีจากวัตฟอร์ดมาเพื่ออนาคตเดลีเมรายงานว่าแมนยูได้ข้อสรุปกับวัตฟอร์ดในการซื้อตัวแฮร์รี่แบ็กไซด์อนาคตไกลรายนี้และจะเปิดตัวในเร็วๆนี้อามาสจะเป็นนักเตะดาวรุ่งรายที่2ของวัตฟอร์ดที่ออกจากทีมก่อนจะได้สัญญานักเตะอาชีพต่อจากอาเดรียนเล็กที่ปฏิเสธสัญญาอาชีพและย้ายไปเล่นให้อูเทรดในเนเธอร์แลนด์สำหรับอามาสมาอยู่กับวัตฟอร์ดตั้งแต่อายุ9ปีและที่ผ่านมาแบกอายุเล่นในรุ่น18ปีและ21ปีมาโดยตลอดและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับเอฟเวอร์ตันและอาร์เซนอลใน FA Youth Cup รวมทั้งเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษชุด U17 ชิงแชมป์โลกด้อมส้มรอเลยพิธาโชว์ฟิตหลังป่วยโควิดเดินสายขอบคุณชาวแม่กลองสมุทรสาครพิธาโชว์ฟิตหายป่วยโควิดพรุ่งนี้เดินสายขอบคุณประชาชนอีกครั้งพบชาวสมุทรสงครามสมุทรสาครรับฟังปัญหากลุ่มสมาคมประมง22จังหวัดวันที่26มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดซึ่งป่วยมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนหลังกลับจากขอบคุณประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นนายพิธาเตรียมเดินสายพบปะประชาชนอีกครั้งโดยในวันที่27มิถุนายนนายพิธาเดินสายขอบคุณประชาชนเริ่มที่จอสมุทรสงครามในเวลา 13.00 ถึง 14.00 น.จะขึ้นรถแห่ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามโดยแห่ไปรอบเมืองจากนั้นเวลา 15.00 ถึง 16.00 น.นายพิธาพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลเข้าพบเพื่อพูดคุยหารือกับกลุ่มสมาคมประมง22จังหวัดที่หอประชุมตลาดทะเลไทยตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่เวลา 17.00 ถึง 17.30 น.จะขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนชาวสมุทรสาครตลอดเส้นถนนวงเวียนน้ำพุโดยรถแห่วิ่งผ่านถนนหน้าเทศบาลนครสมุทรสาครผ่านวงเวียนน้ำพุผ่านหน้าโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะสคน.แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจากนั้นสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและเปิดเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อเอหลักเมืองในเวลา 17:45 น.ก้าวไกลแจงแล้วเหตุต้องฟ้องหมอวรงค์ทั้งที่ไม่อยากทำชี้เกินไปจริงๆก้าวไกลแจ้งแล้วเหตุต้องฟ้องหมอวรงค์ทั้งที่ไม่อยากทำแต่บางกรณีเกินไปจริงๆมีกระบวนการทำอย่างต่อเนื่องลุ้นคำวินิจฉัยศาลกรณีนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความระบุว่าก้าวไกลโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฟ้องผมหมิ่นเรื่องล้มล้างเรียก24ล้านฟังพิพากษาวันที่28มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดาหมอวรงค์ไม่หวั่นติดคุกโดนพิธาฟ้อง24ล้านเต้มงคลกิจโผล่เมนคนบ้านเดียวกันหมอวรงค์โพสต์พิธาฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างโอดเจอเรียก24ล้านวันที่26มิถุนายน2566ที่พักก้าวไกล
นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลตอบคำถามในเรื่องนี้ว่าตลอดเวลาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกลเราจะพยายามที่จะไม่ฟ้องใครจนกว่าจะถึงที่สุดจริงๆเพราะพรรคเรามีนโยบายส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามบางกรณีก็เกินไปจริงๆและมีกระบวนการทำอย่างต่อเนื่องก็เข้าใจว่าเป็นการฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายก็คงต้องรอคำวินิจฉัยของศาลนางเอกฟ้ายงวรีเคลื่อนไหวหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องเปิดหน้าว่าที่คุณพ่อดีกรีไม่ธรรมดานางเอกฟ้ายงวรีเคลื่อนไหวหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องเปิดหน้าว่าที่คุณพ่อดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักบินของสายการบินดังนางเอกดังโพสต์แด่นางฟ้าตัวน้อยของเราหลังจากมีข่าวดีจนทำให้แฟนคลับแห่ยินดีก่อน GMM TV ประกาศข่าวของฟ้ายงวรีอนินแบลนักแสดงสาวชื่อดังวัย24ปีขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงโดย GMM TV โพสต์ผ่านโซเชียลความว่าบริษัท GMM TV จำกัดขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาวฟ้ายงวรีอนินแบลว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และครอบครัวของฟ้าและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะล่าสุดว่าที่คุณแม่ฟ้ายงวรีเผยแพร่คลิปโมเมนต์ขณะไปตรวจอัลตราซาวด์ลูกในท้องและบางช่วงบางมุมเผยให้เห็นว่าที่คุณพ่อที่กำลังคุยกับลูกในท้องแถมบางจังหวะจะเห็นหน้าคุณพ่อชัดเจนหล่อไม่เบาโดยดีกรีเป็นถึงนักบินของสายการบินดังโดยสาวฟ้าโพสต์ข้อความน่ารักรักว่า To our baby angel แด่นางฟ้าตัวน้อยของเราหลังจากแฟนๆทราบข่าวต่างเข้ามาร่วมกดไลค์และคอมเมนต์ส่งความยินดีให้กับฟ้ายงวรีและสมาชิกครอบครัวผลงานในวงการฟ้ายงวรีเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรรายการคิดสนุกทางช่องไทย PBS ขณะอายุเพียง15ปีก่อนมีผลงานละครเรื่องแรกเพชรกลางไฟทางช่อง3ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ขุนแผนฟ้าฟื้นรับบทเป็นทีมแสดงคู่กับพระเอกมาริโอเมาเรอร์ส่วนผลงานที่สร้างชื่อให้นักแสดงสาวกลายเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากบทบาทมิราจากซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวเมื่อปี2564ประกาศข่าวดีนางเอกฟ้ายงวรีท้องแล้วว่าที่คุณแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาI'm not the only one.